คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอาหารสำหรับครอบครัวจะต้องส่งเสริมสุขภาพจริงไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเด็ดมาฝากนั่นก็คือบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังมีเคล็ดลับในการตุ๋นกระดูกหมูอ่อนให้มีความนุ่มนุ่มน้ำแกงยังคงใสใสรับประทานเสร็จแล้วติดใจทุกคนเลยนะสำหรับเมนูในวันนี้เราใช้ชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรมีหูหิ้วตราหัวมาลายที่สามารถใช้ได้ทั้งประกอบอาหารและบรรจุอาหารเก็บไว้นำไปรับประทานใช้ง่ายสะดวกสบายอย่างเช่นเมนูบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนเริ่มด้วยการใส่น้ำลงไปในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่ไข่ลงลวกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นนำผักกวางตุ้งไต้หวันลงลวกจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำที่ลวกออกจากหม้อใส่บะหมี่ไข่ที่ลวกสุกตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันวางผักกวางตุ้งไต้หวันที่ลวกไว้ปิดฝาเตรียมไว้จากนั้นใส่ซี่โครงหมูลงในหม้อแขกสเตลเลสมีหู22เซนติเมตรตราหัวมาลายตามด้วยเห็ดหอมเครื่องตุ๋นยาจีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงเคล็ดลับในการทำให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนุ่มและน้ำซุปยังคงใสสวยไม่ขุ่นคือต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะสุกเมื่อกระดูกหมูเปื่อยสุกได้ที่แล้วปรุงรสด้วยเกลือไทยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและน้ำมันงาคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดบะหมี่และผักกวางตุ้งไต้หวันลงในภาชนะตามด้วยกระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนโรยใบผักชีต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวพร้อมรับประทานชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีทำให้กระดูกหมูอ่อนตุ๋นยาจีนของเราอ่อนนุ่มน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลาย